Thank you for the presentations. Very interesting. ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาพรีเซนต์ทั้งมีความรู้แล้วก็ทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้อย่างมากนะครับแต่คุณแอนดรูและคุณไมเคิลครับที่ประเทศของคุณเนี่ยคนในประเทศของคุณคิดว่าคุณบ้าหรือเปล่าที่ไปเชื่อเรื่องของภูมิปัญญาสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานอกโลกหรือที่ไปเชื่อว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกเพราะถึงทุกวันนี้เรายังไม่เจอหลักฐานใดเลยผมคิดว่าบางทีเราอาจจะมองว่าบ้าก็ได้ครับแต่ก็อาจจะดูว่าเป็นเรื่องวิเศษมากเป็นเรื่องที่โอ้ยน่าเกินจะจินตนาการว่าจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกI've actually very rarely experienced someone saying that this is a crazy thing to do. No, never. Whether one believes that there is intelligent life beyond the Earth, or thinks that there's a high probability that there is intelligent life beyond the Earth, or they don't, I think people want to know the answer. Right. คำตอบนะครับใช่เพราะฉะนั้นการค้นหาจึงยังสำคัญแล้วคุณไมเคิลล่ะครับเคยมีคนเดินมาหาคุณไหมบนท้องถนนแล้วบอกว่าคุณนี่เองที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกคุณต้องบ้าแน่ๆเลยไม่มีอย่างอื่นให้ไปทำนี่บางทีผมก็ and you know that especially other astronomersOur colleagues, yeah. Some of them are a little bit skeptical, yes. of SETI, and I really don't understand that because I think astronomy is about the big picture. It's not just about looking up mm-hmm. and trying to understand the universe. Mm-hmm. You also have to take into account all the information, and all the information is also not just that there are stars and planets in the universe, but we are surrounded by life on this planet. Mm-hmm. And if you're not asking.How life on other planets can also have an impact on your observations, then I don't think you're doing astronomy properly. So for me, SETI is really part of astronomy. If you're doing astronomy properly, you have to understand that intelligent life out there and advanced civilizations may actually be in your data. Mm. And you may be missing them if you don't open your mind to the possibility. Mm-hmm.But in Thailand, Dr. Saran, there are a group of people who maybe they don't talk about SETI, but they believe there are aliens, and aliens are in contact with them in Thailand, and they don't like you. Well, many of them came to yesterday. หลายคนก็มาพูดกับผมนะคะเมื่อวานก่อนนี่ They changed their mind. เพราะเขาเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม Well, first of all, ก่อนอื่นนะครับI think we need, as a scientist, ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องทำออกมาในเชิงของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเราต้องการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถ้าเขาอ้างอย่างนั้นเขาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติถ้าเขาสามารถจะแสดงหลักฐานแล้วก็โอเคครับแต่เมื่อเขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับเอเลี่ยนจากพลูโตในภาษาแปลกๆหรือว่าพูดภาษาแปลกๆนั้นให้เราฟังแล้วผมคิดว่าเขาบ้าครับNo, it's okay. I will defend you. ผมจะปกป้องคนนี้ไม่ต้องกลัวครับ Well, I don't think ผมผมคิดว่าถ้าเขาสามารถจะสื่อสารได้ทำไมมาคุยกับผมนะครับด้วยมือถือล่ะครับแต่ว่าประมาณ23ปีที่แล้วเนี่ยที่มีเพื่อนของผมคนหนึ่งกลับมาจากไต้หวันและกลับมาบอกผมว่ามีกล้องดิจิตอลแล้วจากนี้ไปเราไม่ต้องใช้ฟิล์มถ่ายรูปอีกแล้วตอนนั้นผมตื่นเต้นมากแล้วผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ผมก็เลยเอากล้องดิจิตอลนั้นน่ะกลับไปที่ออฟฟิศของผมแล้วก็นำช่างภาพทั้งหมดมาแล้วก็บอกว่า
นี่คืออุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ชื่อว่าดิจิทัลแคมีราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องฟิล์มอีกต่อไปแล้วช่างภาพทั้งหมดตอนนั้นบอกว่าผมบ้าไปแล้วเช่นเดียวกันกับสตีฟจ็อบส์ที่บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่จะคิดถึงนวัตกรรมใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยถ้ามีคนเรียกพวกคุณว่าบ้าผมคิดว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นั้นคิดว่านักดาราศาสตร์เป็นคนบ้าบอผมคิดอย่างนั้นนะครับคุณแอนดรูว์ครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างเซตีและ UFO ค่ะอย่างที่ดร.สรันพูดนะครับเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราใช้ข้อมูลอย่างจริงจังเราใช้เครื่องมือที่มันตรวจสอบแล้ววัดได้เราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ส่งข้อมูลออกไปที่เรียกว่า peer review หรือว่าให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้นได้อ่านให้นักวิทยาศาสตร์อื่นได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของเราไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามแล้วทั้งหมดนี้คือหลักการที่จากประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยซึ่งมันต่างจากเหตุปรากฏการณ์ของ UFO อย่างมากไม่เคยคุณเชื่อเรื่อง UFO หรือเปล่าผมไม่เชื่อใน UFO ตอนที่คุณพูดถึงกล้องดิจิตอลแล้วเราก็ถือกล้องที่เลิศมากนี่นะครับในการถ่ายภาพต่างๆแต่ก็ไม่เคยมีใครโชว์ให้เห็นให้ผมเห็นว่ามีภาพของ UFO ที่มีถ่ายโดยใช้ Google ก็ได้นี่ครับคุณจะเจอภาพ UFO เป็นพันๆรูปเลยอาจจะมีเมื่อ10 60ปีที่แล้วดร.สันเชื่อใน UFO หรือเปล่าครับแต่ว่ามีกลุ่มคนในอเมริกาใช่ไหมครับที่ against any suggestion that UFO don't existที่ยืนยันนอนยันว่ายังไง UFO ก็มีอยู่จริงคิดว่าไมเคิลได้พูดตรงประเด็นมากเลยในเรื่องของดิจิตอลกล้องดิจิตอลต่างๆที่เรามีพิกเซลที่ละเอียดขึ้นแล้วก็มีความสามารถหรือศักยภาพมากขึ้นแล้วก็ภาพของพวก UFO เหล่านั้นก็ที่จะมาถ่ายภาพ UFO เหล่านั้นแต่ผมอยากจะบอกให้ตระหนักนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามองหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นปรากฏการณ์ของ UFO นั้นมันเป็นเรื่องของความต้องการของคนที่อยากจะรู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่ามากกว่า40ปีที่แล้วผมก็ดูไปบนท้องฟ้าดูดวงดาวผมก็เห็นปรากฏการณ์อะไรมากมายผมก็มีภาพหนึ่งบนจอนะครับถ้าอยากจะถ้าสามารถจะฉายให้ทุกคนเห็นได้หลายปีมาแล้วไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นรูปที่จะสวมแว่นสายตาแว่นกันแดดนานมาแล้วก่อนที่เราจะเริ่มสร้างหอดูดาวที่บนเขาเราก็ไปออกสำรวจแล้วก็วันหนึ่งประมาณ 3:00 ผมก็หลับไปแล้วผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคนๆนั้นเขาก็พูดกับผมด้วยสำเสียงที่ตื่นเต้นมากว่าผมเห็น UFO แล้วครับอาจจะไม่ใช่ภาพนี้ถ้าที่ภาพนี้ถ่ายหลังจากนั้นแต่ว่าคล้ายๆกับภาพนี้เลยเป็นภาพของ UFO ที่ผ่านรอยผ่านดอยถนนไปแล้วก็หมุนแล้วก็มีแสงหมุนรอบตัวเองหลังจากนั้นผมก็บอกส่งภาพมาให้ดูซิ
And there was 3 o'clock in the morning. ด้วยกล้องดิจิตอลตอนตีสามใช่ไหมครับโอ้แล้วพวกคุณไม่ทำอะไรกันเหรอครับตอนตีสามมาคุยกันเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะผมรู้ทันทีเลยครับว่าไม่ใช่ UFO เพราะผมเห็นภาพแบบนี้มาก่อนอาจจะเป็นพวกล็อกเก็ตอะไรจรวดอะไรธรรมดาเนี่ยแหละครับที่มันมันเป็นแค่จรวดเท่านั้นเองแล้วมันก็เลยเกิดแสงที่มันปั่นหมุนวนรอบตัวเองแล้วก็มันมาข้ามที่ประเทศไทยเท่านั้นเองตอนแรกที่เขามาปลุกผมเนี่ยผมเลยถามเขาก่อนนะว่ามาจากทิศไหนตกจากตะวันตกมาตะวันออกส่วนใหญ่แล้วจรวดก็จะมาจากทางตะวันตกมาทางตะวันออกอันนี้ภาพนี้ถ่ายตอนประมาณ6หรือ7ปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่2ของอารยันจรวดที่ชื่อว่าอารยันแต่ถ้าเรามองผ่านกล้องโทรทัศน์เล็กๆเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็น UFO ได้เพราะว่าผมเช็คเว็บไซต์ของอารยันแล้วก็มันมีการพูดถึงในเว็บไซต์ว่าเขากำลังปล่อยจรวดนั้นมาทางบริเวณนี้ผมเห็นภาพแบบนี้หรือว่าปรากฏการณ์แบบนี้มามากมายในชีวิตของผมมันคิดว่าเป็น UFO แต่จริงมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรือมันก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถจะอธิบายได้อย่างง่ายอย่างเช่นแสงจากดาวพระศุกร์หรืออาจจะเป็นแสงวันอาทิตย์เราเองที่มันสะท้อนขึ้นไปหรืออาจจะเป็นแสงจากดาวเทียมซึ่งมันอาจจะค่อนข้างจะมีแสงสว่างมากแล้วก็อาจจะถูกคิดว่าเป็น UFO อันดูคุณเคยได้เห็นได้รับข้อความอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับส่งอะไรเป็นอีเมลครับแล้วคุณทำยังไงกับอีเมลเหล่านั้นแล้วก็ดูว่าดูสิ่งที่ส่งเข้ามาในเมลแล้วก็ดูภาพเหล่านั้นมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างที่ดร.สลันพูดนั่นแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะอธิบายได้ไมเคิลคุณได้กล่าวว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอาจจะฉลาดไม่เพียงพอก็ได้ที่จะเข้าใจหรือจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลกใช่ไหมครับซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยอาจจะฉลาดกว่าเรามากๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่ายังไงเราก็หาพวกเขาไม่เจอสิครับเพราะเราโง่ผมคิดว่าดร.สลันได้สัมภาษณ์ถึงว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมากขึ้นเราอาจจะต้องรออีกสักแบบเป็นล้านล้านปีที่เราจะฉลาดพอที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราจะไม่เข้าใจเรื่องของเอกภพเช่นลิงเนี่ยก็จะมี DNA คล้ายๆเรามาก 99%แต่อาจจะไม่เข้าใจสมการของไอน์สไตน์มันอาจจะมีความเรามีสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนทางปัญญาหรือมีความสามารถทางปัญญามากมายในบนโลกใบนี้แต่ว่าสติปัญญาของเราก็อาจจะมีข้อจำกัดแต่มนุษย์เกือบทุกคนในชีวิตว่าเรารู้ทุกอย่างแต่ก็มีหลักฐานว่าเราไม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องกลเนี่ยที่เราสร้างโปรแกรมมันขึ้นมาอาจจะทำได้ดีกว่าเรามีศักยภาพที่จะทำการพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เร็วขึ้นแล้วทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเขาก็อาจจะพัฒนาไปถึงขนาดที่ทำได้ดีเป็นไปได้ไหมครับคุณแอนดรูว่าวันหนึ่งเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะฉลาดมากฉลาดกว่ามนุษย์
our AIs can communicate ถึงขั้นที่ว่า AI ของเราเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับ AI นอกโลกได้แล้วพวก AI เนี่ยแหละจะเป็นตัวตัดสินโชคชะตาของเรามันจะมีเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นการเมืองนิดนึงที่เกี่ยวกับเมื่อเราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI and of course we're already applying things like machine learning and AI to astronomy problems very very successfully and modern astronomy instruments แล้วก็นักดาราศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็จะมีข้อมูลมากมายแต่เราก็ต้องการให้คอมพิวเตอร์นั้นทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นให้เราสิ่งที่ผมจะพูดได้ก็คือว่าเราไม่ฉลาดพอนั้นที่ไม่ฉลาดพอที่จะพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็อาจจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างลบนิดนึงผมก็อาจจะเสนอไอเดียความคิดที่มันมองโลกในแง่บวกอีกนิดนึงครับอาจจะยากที่เราจะเจอใน100ปีหรือ200ปีนี้ถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อนะครับแต่เรารู้ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีเราต้องหาเจอแน่เราจะต้องตรวจจับเจอแน่ในสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราดร.สารันครับ AI may find the solution that we human beings AI เนี่ยอาจจะพบทางแก้ไขปัญหาที่มนุษย์เนี่ยยังหาทางแก้ไขไม่ได้หรือเปล่า Well I think there's a good possibility ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับ Human how long our race will live เพราะเราไม่รู้ว่ามนุษยชาติจะมีชีวิตไปนานขนาดไหนอาจจะประมาณ300ปีก็ได้ตามที่มนุษยวิทยาเขาคาดการไว้เราไม่รู้หรอกครับหรือเราอาจจะทำลายดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยมือของเราเองหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทำลายเราก็ได้ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะผลิตปัญญาประดิษฐ์อย่างที่ Professor Michael ได้แสดงในเมื่อประสักครู่นี้ถ้าเรามี AI แล้วอาจจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตยาวนานขึ้นถ้าเรามีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งถ้าเกิดเขาส่ง AI หรือส่งหุ่นยนต์มาก็เป็นไปได้ครับไม่ใช่เพื่อผมที่คิดแบบนี้คนเดียวผมก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ในนิยายอามาดิอุสที่ขายดีเช่นกันผมก็ค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นไปได้ครับผมก็เห็นด้วยกับแอนดรูว์แล้วว่าเซติดไม่ต้องการอะไรมากเพราะว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยก็น่าจะจับสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วในเมื่อสักครู่นี้สัก 10,000 เราจะมีดาวเคราะห์ที่คล้ายๆโลกนะครับอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเหล่านั้นก็ได้ที่มีลักษณะคล้ายๆโลกของเราในแง่ของศาสนานะครับคุณแอนดรูว์ How does SETI explain God SETI เนี่ยอธิบายถึงพระเจ้าว่าอย่างไร I mean yeah if you believe in God God has created ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าเนี่ยคุณก็จะต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลแล้วก็สร้างพวกเราทั้งหมดขึ้นมา There might be lifeแต่คุณเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกถ้าคุณเป็นชาวคริสเตียนแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องถูกถามคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าแน่นอนนี่เป็นคำถามที่
sort of, you know, up here on this panel, conceive of the question of whether or not there's other intelligent life from the perspective of science. And we do that for good reason, because it gives us answers that we can... การที่เรามองหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตรอบๆได้ในแง่ที่สามารถเข้าใจได้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นวิธีการเดียวที่จะอธิบายถึงการกำเนิดของจักรวาลยังมีวิธีการอื่นอีกมากมายที่สามารถอธิบายถึงการกำเนิดของจักรวาลหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรากฏอื่นๆได้เช่นวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ดนตรีศาสนาและถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีการที่เรากำลังมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าศาสตร์อื่นๆไมเคิลแล้วสำหรับคุณล่ะครับความเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้าเซติแล้วก็สิ่งมีชีวิตนอกโลกสำหรับผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าและสำหรับผมนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากแต่ผมไม่ค่อยเชื่อในความเชื่อที่ว่าจักรวาลเนี่ยถูกสร้างโดยพระเจ้าเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมีข้อมูลที่มายืนยันได้ดีมากกว่าI'm not particularly religious, but I know that many people are. แต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเชื่อในศาสนาแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เชื่อแต่ว่าถ้าเราสามารถแบบจับสัญญาณสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้และสามารถรับรู้สามารถเข้าใจถึงไอเดียที่ว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยก็อาจจะมีพระเจ้าเหมือนกับเราก็ได้แล้วมันจะส่งผลต่อศาสนาของเรายังไงผมรู้สึกว่าศาสนาของเราเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวมานานแล้วแล้วศาสนาที่มีอยู่บนโลกเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาในการเปิดรับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพราะมีความทุกศาสนาถือว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดรับแล้วก็เรื่องของพระเจ้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเชื่อมากกว่าเดิมก็ได้ถ้าคุณจำได้เมื่อหลายๆปีมาแล้วเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มทำการโคลนนิ่งแกะที่ชื่อดาลีซึ่งเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนมากๆซึ่งเขาหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์เข้าไปแทรกแซงการทำงานของก็อดเราไปกำลังก๊อปปี้การก่อเกิดของชีวิตตอนนี้เราพูดว่าอาจจะมีบางอาจจะมีมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยก็อดในความคิดของผมเรื่องพันธุศาสตร์ทางชีวะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่สองสิ่งนั่นก็คือหนึ่งเป็นการควบคุมสิ่งมีชีวิตความควบคุมในสิ่งมีชีวิตแล้วก็จุลินทรีย์โดยใช้คอมพิวเตอร์สองการโอนถ่ายสิ่งมีชีวิตนั้นไปยังดาวอื่นซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใน100หรือ200ปีในอนาคตแต่ก็อาจจะไม่ไกลมากแล้วซึ่งยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะในเรื่องของการโอนถ่ายสิ่งมีชีวิตจากโลกไปยังดาวดวงอื่น
พราะฉะนั้นถ้าเราสามารถส่งสิ่งมีชีวิตไปยังดวงดาวอื่นแล้วก็ไปวิวัฒน์ไปเกิดวิวัฒนาการได้แล้วนั่นจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์อย่างไรในทางศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธคุณคิดยังไงโอ้ผมไม่สามารถจะเลี่ยงคำถามนี้ได้ใช่ไหมครับ especially if you're atheist you have to face that question because ถ้าผมไม่ได้เชื่อในศาสนาใดผมไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในศาสนาใดๆ creates people in another planet is this trying to avoid the question which is okay because he's a Buddhistชาวพุทธไม่เชื่อในเรื่องของการการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตโดยพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.สรันก็เลยพยายามเลี่ยงคำถามนี้นะครับ human beings having you know transferring organism into another place what about เนื่องจากที่คุณกล่าวถึงว่ามีการโอนอย่าสิ่งมีชีวิตจากโลกเนี่ยไปยังดาวเคราะห์อื่นได้เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถไปสร้างอาณาจักรบนดาวอังคารได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจะเป็นยังไงครับก็มาถึงทางเลือกทางจริยธรรมว่าเราได้ปฏิบัติต่อชีวิตในนอกโลกอย่างไรเป็นทางมาถึงทางแยกทางจริยธรรมเพราะว่าเราสำรวจจักรภพWe shouldn't be paralyzed by the ethical dilemma. เราอาจจะติดลมทางแยกอันนี้เราจะต้องพยายามทำให้จริยธรรมมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ความต้องการของมนุษย์ที่จะสำรวจแล้วก็สร้างอาณานิคมขึ้นในอีกที่อื่นๆนั้นเป็นไปได้ไม่ครับถ้ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่จริงดาวอังคารเนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือเปล่าเป็นไปได้ครับที่จะเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันใกล้กับที่ที่โซนที่เรามีชีวิตสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เรารู้ว่ามันมีน้ำบนพื้นผิวของดาวอังคาร สภาวะอย่างนั้นนะมันค่อนข้างเหมาะสมสำหรับชีวิตที่จะก่อเกิดขึ้นบนดาวอังคารตอนนี้ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีน้ำแล้วก็มี UV รังสี UV เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตมันค่อนข้างจะสะอาดยิ่งกว่าโรงพยาบาลสิครับมันเหมือนพื้นผิวนั้นถูกฆ่าเชื้อWhere there's probably liquid water. แต่ถ้าเกิดไปในที่ที่มันอุ่นขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีน้ำสภาวะอย่างนั้นอาจจะเหมาะที่จะมีชีวิตมันเราจะต้องวัดชั้นบรรยากาศซึ่งหาไบโอซิกเนเจอร์เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในพื้นผิวที่มันอ่อนนุ่มลงไปข้างล่างค่อนข้างจะง่ายสำหรับเรานะครับที่จะไปดาวอังคารมากกว่าดาวดวงอื่นเพราะว่าน้ำแข็งนั้นค่อนข้างจะจับตัวหนาเราจะต้องลงไปเป็นระยะทางเยอะทีเดียวผมนึกถึงบริษัทต่างๆที่อยากจะไปถึงดาวอังคารเพราะว่าดาวอังคารนั้นสำคัญมากในระบบสุริยะแล้วหลายๆบริษัทต้องการจะไปที่ดาวอังคารแล้วก็private companies I don't think they'll care at all about whether they'll bring life with them or not from this planet so we could
ผมคิดว่าเขาบริษัทเหล่านี้เขาไม่ได้แคร์เลยค่ะwhich is really our best shot at understanding whether there's life outside this planet. So I'm a bit worried about how things are developing with private companies. ตอนนี้ผมกำลังกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกบริษัทเอกชนมากกว่าอยากให้พวกเขาเนี่ยทำสิ่งต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบ